ดาวรุ่งมาให้คะแนนและข้างบนนั้นดาวโรดครับดาวข้างฟ้าบาบูยกที่1และ2รวมกันครับแรดเล็กสิทธิ์ชุนทองสวมเกงสีแดงครับมาขามครึ่งข้อคุณนะครับตีล่ำหลังสวนพันยุทธภูมินั้นก็รูปร่างสูงยาวกว่ามวยคู่นี้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งแรกนั้นแรดเล็กชนะครั้งที่2หลังสวนชนะนี่คือไฟที่3แรดเล็กนั้นสุภาพบุรุษสังเวียนครับนักชกปัญญาตรีนี่คุณชนายพงสุภาเทรนเนอร์และผู้จัดการของหลังสวนพันยุทธภูมิทั้งคู่นี่นะแรดเล็กในปีนี้29นะครับทะเบียนบ้านนะอายุ28จริงๆแล้วตัวจริงอายุ29โชคมวยมาก็ปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่16แล้วครับอายุมวยนั้นเกินครึ่งชีวิตโชคมวยจนมีบ้าน2หลังแม่หลังหนึ่งตัวเองหลังหนึ่งหลังหนึ่งของตัวเองนั้นราคา 700,000 บาทซื้อเงินสดแล้วก็มีที่ดินอีกต่างหากปลูกหอพักให้เช่าเงินฝากนี่พอปกปิดแล้วครับเป็นนักมวยถึงขาดโชคมาแล้วนี่เก็บเงินเก็บทองได้ก็เฉียดเฉียด3ล้านแล้วหลังสวนนี่ก็ไม่เฉียบเบาเงินนั้น 3-4 แสนซื้อทาวน์เฮาส์ที่สำโรงแล้วก็ซื้อปลูกบ้านให้พ่อให้แม่ที่จังหวัดพะเยาเป็นมวยที่มีวินัยดีทั้งคู่ครับรู้จักกินกินรู้จักเก็บรู้จักใช้นี่เป็นยกที่1และ2รวมกันครับขึ้นมายกที่1นั้นขึ้นมาหลังสวนได้เปรียบ5-4หลังสวนนั้นฉายางเขาคือขุนเข่าร้ายน้ำใจโดนเจาะยางไปแล้วครับจับได้เมื่อไรก็โอ้โหแกตีนี่ทะเลาะไม่เลิกแล้วครับแรดเล็กนั้นมวยเหลี่ยมเยอะผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนแล้วเป็นคนเดียวแล้วครับที่ชกมวยไทยแล้วก็น็อกแรดน็อกสามารถพยัคฆ์อรุณได้แชมเปี้ยนก็3ตำแหน่งปัจจุบันก็ยังเป็นแชมเปี้ยนรุ่น112ปอนด์ของเวทีลุมพินีหลังสวนนั้นอดีตแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์และสละตำแหน่งไม่มีคนท้าชิงก็ใครก็ไม่กล้าสู้กับหลังสวนแล้วครับผ่านศึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคโชนพอๆกันทีเดียวมีย่างเข้ายกที่2ครับหลังสวนนั้นสวมกางเกงสีน้ำเงินครับสูงยาวกว่าวางแข้งซ้ายไปดอกหนึ่งแทงโครงแรดเล็กนี่ชกมวยได้ทุกรูปแบบนะครับเป็นนักมวยที่ว่าเรียกว่าฆ่าไม่ตายชกแล้วยืนหยัดมาโดนถีบยันล้มลงไปนี่เป็น1และ2นะครับ3 4แล้วเดี๋ยวเราดูกันเต็มๆแรดเล็กเจาะยางไปอีกทีนึงหลังสวนก็ยังไม่ปล้ำเข่าครับขุนเข่าไร้น้ำใจวันนี้ยังยืดยุ่นอยู่ยังเล่นกันวงนอกวางแข้งซ้ายไปทีนึงก็ยังไม่เข้าเป้าแรดเล็กอาวุธหลักของเขาครับตบหมัด1 2แล้วยิงแข้งตามอายุอนามของหลังสวนปีนี้ก็22ครับอ่อนกว่าพลัดเล็ก27ปีหมดยกที่2เรากลับมาดูภาพช้าการเตะเจาะยางครับหมัด1ขึ้นไปแล้วก็เตะเจาะยางข้างล่างนี่ครับเตะหลังสวนมีอาการทีเดียวครับพลัดเล็กกัน1 2แล้วก็เตะล่างหมัด1 2ต่อยเราระแวงนี่ครับเรากลับมาดูการซ้อมของพลัดเล็กผูกนวมไว้ที่โคนเสาแล้วเจาะยางอย่างนี้ชนายพงสุภาครับผมบอกว่ายกนี้แล้วนะเดินเลยนะขุนเข่าไร้น้ำใจกำลังจะเดินแล้วเดินขนาดไหนเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนี่คุณแม่ร้วนคุณธารีก็เป็นผู้จัดการเป็นเทรนเนอร์ของลูกชายนี่แม่นะครับสิทธิ์ชุนทองนั้นพ่อของพลัดเล็กชื่อกิมชุนกิมนั้นแปลว่าทองครับก็เป็นสิทธิ์ชุนทองพ่อพลัดเล็กก็เสียชีวิตไปแล้วครับเหลือแต่แม่ก็ทุกครั้งที่ลูกมาชกกอดแม่ก็ต้องตามมาเชียร์มาสอนยกที่3ครับหมดยกที่2นั้นหลังสวนทำอาการไม่ดีโดนเตะจอยางแล้วทำท่าจะเป๋ผู้ชมก็เลยให้ได้เปรียบแค่10-9โอ้โหคุณชนายบิดแล้วครับนี่เป็นจอมเชียร์เอ็กไซต์ที่สุดในเมืองไทยในยุคปัจจุบันนี้แล้วครับเอาแล้วครับขุนเข่าไร้น้ำใจทำงานแล้วโอ้โหทำงานทั้งข้างบนข้างล่างครับข้างล่างป่าไหนก็ทำงานไปด้วยเอาแล้วครับขุนเข่าไร้น้ำใจชวนทะเลาะแล้วเดินแล้วเกิดอะไรก็เจอมวยเดินอย่างนี้ก็เหนื่อยหน่อยแล้วครับสองไฟมาแล้วไฟที่ผ่านมาเจอกับแรมโบ้เดินเหมือนกันไฟนี้ก็เอาแล้วครับขุนเข่าไร้น้ำใจล็อกแล้วเด้งตีเดินแทงแล้วกอดแล้วตีหลังสวนนี่เป็นมวยประหลาดอยู่อย่างหนึ่งครับกอดแล้วไม่ต้องแต่งตัวจับได้แล้วตีเลยแต่งตัวนั้นหมายถึงการสอดแขนไปมาเพื่อจะหาเหลี่ยมดีๆครับหลังสวนไม่จำเป็นต้องแต่งตัวนี่แหละครับกอดได้แล้วก็ตีได้ทุกท่าโอ้โหดูสิครับดูป่าหนายของเรา
เอาละครับหลังสวนล็อกแขนแฟร์เล็กแฟร์เล็กพยายามโต้เหมือนกันแหมวันนี้สุภาพหลุดสังเวียนดูป่าไหนสิขุนเข่าไร้น้ำใจนี่แหละครับตีแต่ละครั้งนี้ไม่อยากจะคิดสงสารแฟร์เล็กพยายามจะดิ้นแล้วแทงเหมือนกันดิ้นแล้วแทงโต้เหมือนกันดูครับขยมแล้วได้ใหญ่แล้วครับวันนี้ชกพิกัด115ปอนด์เป็นมวยที่ชกแล้วไม่ต้องแต่งตัวครับดูนะครับจับยังไงแกก็จับแทงได้หมดแล้วแขนขวาของแกสังเกตแขนขวาของหลังสวนนะครับล็อกแขนซ้ายของแฟร์เล็กไว้แล้วก็เผลอก็ล็อกข้างบนการล็อกแขนของคู่ต่อสู้นั้นทำให้โดดตีแล้วครับนี่เรียกว่าโดดตีพอคู่ต่อสู้จะยกขาป้องกันเข่าแกก็โดดเพื่อไม่ให้หลบขาคู่ต่อสู้แล้วยิงหลังสวนสูงกว่าอย่างนี้โดดตีแต่ละทีนี่แหมเข้าเกือบถึงก้านคอทีเดียวดูสิครับแกโดดตีนี่หน้าอกหน้าใจนี่นี่แหละครับโอ้โหถึงหัวไหล่สูงกว่าแล้วยังโดดด้วยดูสิครับเปิดเล็กพยายามจะยกขาบังไว้แล้วก็ถอยหลังมาแทงยกขาบังหลังสวนลูกแก้วก็โดดตีทีเดียวดูสิครับเสียงคุณชายคุณธารีแจ๋วๆตะโกนสอนน้องชายไปด้วยครับเกิดอะไรกันครอบครัวหรือว่าทำธุรกิจปัดมวยหมดแม่เป็นหัวหน้าคณะโดนเด้งตีแม่หัวหน้าคณะและเทรนเนอร์พี่ชายช่วยสอนแล้วเป็นพี่เลี้ยงน้องชายก็เป็นพี่เลี้ยงตัวเองชกหลัดเล็กลำบากแล้วครับยก3นี่ดูหลังสวนแกดูเซฟแกโดดตีเตี้ยกว่ายกเข่าป้องกันก็ลำบากแล้วหลังสวนแกยังโดดอย่างนี้อีกเหลือเกินจริงๆครับขุนเข่าไร้น้ำใจคนนี้นักมวยจากพะเยาชื่อหลังสวนนะครับแต่บ้านอยู่เมืองเหนือขนาดเล็กแม่เจอกลเม็ดวัวพันหลักอย่างนี้ก็ลำบากครับแกทะเลาะไม่เลิกชวนทะเลาะไปเรื่อยแล้วก็นัวเนียไปตลอดแล้วความที่นี่นะครับเด้งตีอีกแล้วแม่เข่าของแกนี่พุ่งมาจากข้างหลังแล้วปักขนาดเล็กพยายามฟันศอกสลับหมดยกที่3โอ้โหวันนี้รถเดินทางเดียวครับเหมือนรถวันเวทีเรายก3นี่นี่นะครับมวยที่จับแล้วตีแล้วแทงโดยที่ไม่ต้องแต่งตัวแต่งตัวนั้นหมายถึงการสอดไปสอดมาเพื่อจะหาจังหวะล็อกให้ดีๆแล้วก่อนจะตีเข่าแต่หลังสวนนั้นไม่ต้องแต่งตัวครับตีได้ทันทีแล้วเด้งอย่างนี้เพื่อนเล็กพยายามยกขาบังแกก็โดดตีเพื่อหลบขาเพื่อนเล็กโดดตีครับแทงซ้ายแล้วก็โดดนี่แหละครับใช้แรงเหวี่ยงตีด้วยแรงเหวี่ยงครับมันปักเข้าไปเหลือเกินแหมปานไหนยิ้มครับมียับซ้ายยับซ้ายแล้วเดินปล้ำตีเลยเข้าใจไหมลูกป่าไหนนั้นนอกจากมีลูกที่เกิดจากภรรยาแล้วก็ยังมีลูกอีกคนคือหลังสวนพันยุทธภูมินะครับยกที่4ยกที่3นั้นแหมรถเดินทางเดียวครับผู้ชมก็เลยให้หลังสวนพันยุทธภูมิได้เปรียบถึง4-1นี่ยกที่4ครับเอาอีกแล้วขุนเข่าไร้น้ำใจเดินนัวเนี้ยมาดูสิครับแกล็อกแล้วหายใจหายคอไม่ทันขนาดเล็กพยายามจะทัดมาลาเหมือนกันใช้ศอกทัดมาลาแต่เดินบี้ติดๆอย่างนี้นี่ขนาดเล็กซึ่งเป็นมีหมัดเป็นทีเด็ดก็ออกหมัดไม่ได้พยายามจะรัดเอวงัดขึ้นมาอีกล็อกแขนครับใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายขนาดเล็กไม่ทำงานแล้วเด้งตีเหลี่ยมเข่าของค่ายของสุภาค่ายของคุณฉนายนี่สำหรับหลังสวนนั้นมีลูกล็อกแขนนี่แหละครับเป็นทีเด็ดล็อกแขนไม่ให้คู่สู้ทำงานแล้วก็เด้งตีทันทีเอาอีกแล้วครับเพื่อนเล็กนี่เปิดตำรารับไม่ทันครับเจอมวยใหญ่กว่าสูงใหญ่เหลือเกินอย่างนี้ก็ลำบากพยายามฟันศอกดักมานี่นะครับดูแกเด้งตีหลังสวนนี่พักหลังๆนี่เจอแต่มวยใหญ่ทั้งนั้นแม่พอมาเจอมวยเล็กนี่สบายแกครับล็อกแขนเพื่อนเล็กไว้อีกแล้วดูสิครับแขนขวาก็ล็อกไว้เพื่อนเล็กก็เหลือแขนข้างเดียวป่าไหนบิดแล้วบิดบิดแล้วบิดไซส์สเต็ปซะด้วยแม่กล้องเกือบตามไม่ทันครับดูครับเอาเลยครับหลังสวนงัดไปอีกแล้วเด้งตีโอ้โหลำบากครับเพื่อนเล็กวันนี้นี่รับบทหนักจริงๆครับสุภาพบุรุษสังเวียนเจอขุนเข่าไร้น้ำใจฟันศอกโต้เหมือนกันฟันศอกอีกทีนึงหลังสวนนี่แหมแกชวนทะเลาะไปเรื่อยแล้วโดนแกไม่มียุบแหมกองเชียร์ของเพื่อนเล็กก็ยามไปเด้อโดนโอ้โหโดนกดคอแทงลิ้นปี่2ดอกลูกนี้นี่เพื่อนเล็กถึงก็หยุดทีเดียวครับหลังสวนนี่มันแกกินเหล็กกินไหลามาจากไหนแล้วเรียวแรงนี่แกเหลือเกินจริงๆครับโอ้โดนศอกเข้าที่กลางไปทีนึงไม่มียุบไม่มีสะเทือนครับหน้าสะบัดนิดเดียวแล้วก็ลุยต่อเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประจำปี2530นะครับ
หลังสวนพันยุทธภูมิดูสิครับแกบี้ไปชนิดที่เปิดเล็กนี่หายใจหายคอจะไม่ทันเอาทีเดียวเปิดเล็กนี่เหลือทางเดียวครับฟันศอกสกัดกะว่าเอาแตกหรือเข้าคางสักทีนึงดีๆสักเชาะนึงก็ยังไม่ได้ครับหลังสวนเริ่มจะผ่อนลงมาแล้วเพราะรู้ว่ายก3ก็ทำไว้เต็มนี่ยก4ก็ทำไว้เยอะทีเดียวแล้วก็เด้งตีไปอีกเปิดเล็กก็ยามกัดฟันสู้เลยครับโอ้โยนเข้าเชือกการฟิตซ้อมของค่ายของคุณชนายนี่แหมถ้าไม่ถึง 200% นี่ไม่ปล่อยนะครับไม่ปล่อยขึ้นเวทีมวยไทยของแกนี่ชก12ยกก็คงจะชกได้ค่ายนี้โดยเฉพาะหลังสวนนี่นักมวยที่ซ้อมลูกเดียวเที่ยวไม่เอาชกได้เท่าไหร่เงินเก็บฝากแบงค์ซื้อบ้านซื้อที่ดินแล้วก็ส่งให้แม่ที่พะเยาปานไหนหมดยกที่4โอ้โหจะเป็นลมครับเหนื่อยกว่าหลังสวนครับยาดมครับโอ้โหต้องโดบแล้วโดบด้วยยาดมนี่นะครับเชียร์มา4ยกเต็มๆนี่ป่าไหนต้องสูดยาดมดูตุ้ยยอดธงเสนานันหัวหน้าคณะของสามารถพยาลุงพยาคลุนต้องไปจับหัวใจว่าหายใจยาวๆหายใจยาวๆแหมต้องสอนเทรนเนอร์หายใจยาวๆสูดให้สูดลมหายใจครับ บอกให้ป่าไหนหายใจยาวๆครับครูตุ้ยบอกอย่างนั้นเหนื่อยกว่านักมวยครับโอ้โหสอนไปด้วยต้องมีสตาฟมาเช็ดเหงื่อเอาผ้าเย็นมาเช็ดให้ป๋าไหนครับเช็ดหน้าเช็ดตาเช็ดคอนวดต้องประคับประคองประคบประงมยิ่งกว่าหลังสวนครับป๋าไหนคนนี้นี่ยกสุดท้ายครับหมดยกที่4นั้นหลังสวนเป็นต่อ 25-1 นะครับได้เปรียบ 25-1 ยก3เหมายก4ก็เฉียดเฉียดเหมาเปิดเล็กนี่แหมต้องนับ1ก็ยังไม่ชนะนะครับต้องได้ถึง2นับยกนี้จะได้หรือเปล่าเราตามกันไปดูครับยกนี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนเล็กก็คงจะต้องเดินแล้วครับไม่มีโอกาสอย่างอื่นแล้วต้องเดินต่อยแล้วยามเตะขวาหลอกแล้วยิงหมัดขวาแม่หลังสูงนี่ใหญ่เหลือเกินครับวันนี้มาใหญ่เหลือเกินโอ้โหทั้งสูงทั้งใหญ่เพื่อนเล็กนี่เท่าๆกันก็หาตัวลำบากถึงว่าจะเป็นม้าแก่แล้วแต่ว่าแต่ม้าแก่ที่เหลือกำลังจริงโอ้โหป๋าไหนสั่งบอกถีบหน้าถีบหลังถีบหน้าถีบหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูนี่อีกถีบหลังครับใช้นักมวยนั้นถ้ามี2กาดมีกาดมีเท้าหน้ากับเท้าหลังนะครับเท้าหน้านั้นคือเท้าที่อยู่ข้างหน้าเท้าซ้ายครับอย่างหลังสวนนี่อันนี้ถีบหลังครับเอาเท้าขวาถีบซึ่งเท้าขวาอยู่ข้างหลังเนี่ยเรียกว่าถีบหลังแต่ใช้เท้าซ้ายถีบนั่นเรียกว่าถีบหน้าไม่ใช่ถีบที่ใบหน้านะครับถีบหน้าคือใช้ขาซ้ายถีบถีบหลังใช้ขาขวาถีบป๋าไหนก็สั่งถีบหน้าถีบหลังครับวนแล้วครับพอยก 3-4 ทำไปเยอะก็เลยสั่งให้วนแล้วก็ถีบหน้าถีบหลังไปแต่เล็กก็พยายามจะเดินต่อยก็ลำบากครับโอ้โหป๋าไหนนี่โอ้โหครูตุ้ยต้องคอยปลอบเพื่อนครับดูว่ากลัวเพื่อนจะเป็นลมหรือหัวใจวายซะก่อนก่อนคอยนวดไปด้วยจับหัวใจให้ด้วยหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาหลังสวนนี่น้องมวยรุ่นน้องครับอ่อนกว่า7ปีก็หลบพ้มลงกราบป๋าไหนก็ขึ้นอย่างอีบัดอีโรยครับกรรมการบาบูก็ไม่มีปัญหาครับร้อยเอกชัยวัฒน์จินเนรวัฒน์หันหน้าไปทางมุมน้ำเงินก็ชูมือให้หลังสวนพันยุทธภูมิเป็นฝ่ายชนะในไฟท์ที่3นี่ครับ